สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับก็นี่ก็จะเป็นเรื่องราวคลิปที่2นะครับเกี่ยวกับ Ender Game นะครับค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกก็โปรดคลิกกลับไปดูก่อนได้นะครับสำหรับคลิป Ender Game นะก็คือก่อนที่จะเริ่มกันนะครับขอท้าความก่อนว่า Ender Game นะครับมันมีหลายจักรวาล นะEnder Game มันมีเป็นมัลติเวิร์สเลยสำหรับคนเขียนนะอย่างเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเรื่องนี้ก็จะไม่เกี่ยวข้องกันเลยอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนเป็น Multiverse Ender Game นะแต่ผมก็จะพูดถึงจักรวาลหลักของ Ender Game นะครับซึ่งจักรวาลหลัก Ender Game นะครับมีหนังสือทั้งสิ้น4เล่มด้วยกันนะครับผมก็เมืองไทยก็เคยเอามาแปลทั้ง4เล่มนะแล้วก็ปัจจุบันหนังสือทั้ง4เล่มนี้กลายเป็นหนังสือหายากชิบหายเลยใครสนใจอยากจะขายต่อราคาย่อมเยานะสนใจมาเสนอให้กับผมได้นะครับผมยินดีที่จะซื้อนะแต่ขอราคาที่มันค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะครับสำหรับหนังสือแปลไทย Ender Game 4เล่มนะซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่อง Ender in Excel นะซึ่งเป็นนวนิยายในจักรวาลหลักของ Ender Game นะแต่ว่ามันเป็นเล่มที่5นั่นเองครับแต่ว่าเนื่องจากจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าคนเขียน Ender Game นี่ในจักรวาลหลักมันจะมีอยู่4เล่มแต่ว่าคนเขียนนะครับได้เขียนเล่มที่5ขึ้นมานะคนเขียนนะครับได้เขียนเนื้อหาในจักรวาลหลักเล่มที่5ขึ้นมาในปี2008นี่เองครับแต่ว่าเนื้อหาของเล่มที่5นี่มันไม่ใช่เนื้อหาต่อจากภาคที่4นะมันเป็นเนื้อหาหลังจากภาคที่1นั่นเองครับผมก็คือเป็นเรื่องราวระหว่างภาคที่1กับภาคที่2นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็คิดซะว่าภาคนี้นะครับเป็นภาค 1.5 นะแต่ว่ามันตีพิมพ์เป็นลำดับที่5ไม่งงนะไม่งงนะแล้วก็ผมก็จะเอาเรื่องนี้นะครับมาเล่าเป็นภาค 1.5 ก็แล้วกันก่อนที่จะไปเริ่มภาค2กันนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือว่ามันเป็นไทม์ไลน์มันก็มาเป็นอย่างนี้นะเราก็เล่าไปตามอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผมโดยที่เนื้อเรื่องใน Ender in Excel นี้ครับมันมีหลากหลายตัวละครนะหลากหลายเหตุการณ์เพราะฉะนั้นนะก็ผมก็จะโฟกัสที่เรื่องราวหลักๆนะครับหากใครอยากจะอ่านเต็มก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านได้นะมันก็มีแค่แปลอังกฤษนะบอกไว้ก่อน1ปีหลังจากเหตุการณ์การต่อสู้กับเหล่าฟอร์มิกครั้งสุดท้ายซึ่งเหล่าฟอร์มิกนั้นก็ได้พ่ายแพ้ลงเด็กๆจากโรงเรียน Battle School นะครับที่มาร่วมกันต่อสู้กับฟอร์มิกกับเอนเดอร์นี่ก็ได้ทำการกลับไปยังโลกของพวกเขาแต่ว่าเอนเดอร์นั้นไม่สามารถกลับไปได้ครับเพราะว่าตอนนี้นั้นที่โลกนั้นมีสงครามกลางเมืองอยู่นั่นเองแล้วสงครามนี้นะครับแต่ละประเทศก็จงใจที่อยากจะให้เอนเดอร์นะครับมาเป็นพรรคพวกของตนเองเอนเดอร์นะครับเลยตัดสินใจที่จะไม่กลับไปโลกครับซึ่งเอนเดอร์นะครับก็ได้รับข้อเสนอจากองค์กร IF นะครับให้รับตำแหน่งผู้ว่าการบนดาวอาณานิคมแห่งแรกของมนุษย์นั่นเองซึ่งดาวอาณานิคมแห่งแรกของมนุษย์นี่ครับก็คือดาวอาณานิคมที่เอนเดอร์เพิ่งไปถล่มมานั่นแหละครับก็คือดาวอาณานิคมเดิมของพวกฟอร์มิกนั่นเองซึ่งดาวเคราะห์นี้นะครับภายหลังนะครับได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นดาวเคราะห์เชกสเปียร์วาเลนไทน์นะครับพี่สาวของเอนเดอร์นะครับตัดสินใจที่จะร่วมเดินทางมายังดาวเชกสเปียร์กับเอนเดอร์นะครับเพราะว่าเธอนั้นน่ะไม่อยากจะถูกปีเตอร์พี่ชายของเธอควบคุมนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับพี่ชายของเอนเดอร์นี่ปีเตอร์นี่กลายเป็นผู้นำโลกแล้วนะกลายเป็นเฮเกมอนผู้นำโลกแล้วนั่นเองครับผมและเธอนะครับยังต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเอนเดอร์นะครับที่ได้สูญเสียไปในระหว่างที่เอนเดอร์นั้นอยู่ที่โรงเรียน Battle School นั่นเองครับก็คือทั้งสองคนนี่ห่างกันเป็นเวลานานเลยแหละในระหว่างเดินทางไปยังดาวอาณานิคมเชกสเปียร์นะครับวาเลนไทน์ก็ได้เขียนหนังสือนะครับThe History of Formic War ก็คือประวัติศาสตร์ของFormic นั่นเองครับประวัติศาสตร์การต่อสู้กับเหล่า Formic ในขณะเดียวกันนะครับบนยานอาณานิคมนี้นะครับ Ender และ Valentine ก็ได้ทำการจัดสอนวิชาการเรียนการสอนด้วยครับให้คนที่สนใจนะครับได้เข้ามาเรียนกับตัวเองนั่นเองแล้วก็จะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งครอบครัวนี้ครับมีแม่กับลูกนะคนแม่นี่มีชื่อว่าโอลาเบลล่าส่วนคนลูกมีชื่อว่าอเลสซานดานะครับแม่นะครับอยากจะให้อเลสซานดานี่ไปอ่อยเอนเดอร์นั่นเองครับก็คืออยากจะให้เอนเดอร์นะมาเป็นผัวของลูกสาวของตัวเองนะซึ่งอันนี้จริงอเลสซานดานะครับก็ไม่เต็มใจเอาเสียเลยนอกจากนี้นะครับเอนเดอร์นะครับยังมีการแข่งแย่งชิงอำนาจกันภายในยานอาณานิคมด้วยนะกับกัปตันควินซี่มอร์แกนนั่นเองครับผมและจำได้ไหมครับที่สองแม่ลูกอเลสซานดากับโอเบล่านี่ต้องการที่จะให้อเลซานดาน่ะมาอ่อยเอนเดอร์ใช่ไหมส่วนคนแม่นะครับคนแม่นี่จะไปอ่อยกับตันนะคนแม่จะไปอ่อยกับตันและระหว่างที่ยานนะครับเดินทางไปยังดาวอาณานิคมต่อให้ยานนั้นมันเดินทางเร็วเท่าแสงนะซึ่งยานนี่มันเดินทางเร็วเท่าแสงนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหลายปีอยู่ดีนะครับในระหว่างที่อยู่บนยานนี่ทั้งบนยานก็มีการจัดแสดงละครมีการเรียนการสอนมีกิจกรรมเต็มไปหมดเลย
นั่นเองครับผมแล้วก็มีฉากที่แบบว่าบนยานนะครับได้จัดแสดงละครเชกสเปียร์โดยที่อยากจะให้กัปตันน่ะควินซี่มอร์แกนเป็นตัวเอกแต่ว่าทุกคนน่ะให้ลงความเห็นไปที่เอนเดอร์เป็นตัวเอกเพราะว่าเอนเดอร์น่ะได้รับความนิยมมากกว่าก็ทำให้เป็นไม้เบื่อไม้เมากันกับควินซี่มอร์แกนนะครับอยู่มาคืนนึงนะครับอเลซานดรานะครับที่ได้รับคำสั่งมาจากแม่ของเธอเองนะครับให้มาเข้าห้องของเอนเดอร์ยามกลางดึกนะเพื่อที่จะมาจับเอนเดอร์นั้นมาทำผัวนั่นเองครับผมส่วนแม่นั้นครับจะไปเข้าห้องของควินซี่มอร์แกนเพื่อที่จะทำควินซี่มอร์แกนเป็นผัวเช่นเดียวกันนะซึ่งเอนเดอร์นะครับยอมรับว่าตัวเองนั้นก็สนใจอเลซานดราเหมือนกันแต่เอนเดอร์นะครับรู้ว่าสิ่งที่อเลซานดราทำนั้นไม่ใช่ความต้องการของเธอเองเธอแค่รับคำสั่งมาจากแม่นั่นเองครับผมทำให้ทั้งสองคนนั้นไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่ากัปตันควินซี่กับแม่ของอเลซานดราครับเรียบร้อยไปเป็นที่เรียบร้อยครับต่อมาเมื่อมาลงจอดที่ดาวอนานิคมเชกสเปียร์นะครับเอนเดอร์นะครับได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนรู้ทำความรู้จักกับคนที่อพยพมายังดาวอนานิคมนี้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีกลุ่มใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็เยอะอยู่ดีนะซึ่งตลอดทั้งเนื้อหาในนิยายนะครับก็จะเป็นการที่เอนเดอร์นะครับปกครองดาวอนานิคมพยายามที่จะควบคุมประชากรอะไรพวกนี้นะซึ่งเวลาก็ผ่านไปนะครับวาระผู้ว่าการในดาวอนานิคมเชกสเปียร์ของเอนเดอร์นี่ก็ใกล้จะหมดลงนั่นเองนะครับและในขณะนั้นเองครับเอนเดอร์ก็ได้พบกับเด็กหนุ่มนะครับที่ได้อพยพมายังดาวอนานิคมนี้ครับชื่อว่าอัลบานั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทำการค้นหาสถานที่แห่งใหม่นะครับบนดาวเชกสเปียร์เพื่อที่จะสร้างอนานิคมใหม่นั่นเองซึ่งเอนเดอร์นะครับไม่ต้องการที่จะให้การพัฒนานั้นกระจุกตัวอยู่ที่ที่เดียวนั่นเองครับจะต้องมีการขยายออกไปยังที่ต่างๆบนดาวอนานิคมนี้นะและในขณะนั้นเองครับเอนเดอร์นะครับก็ได้รับสัญญาณบางอย่างทางจิตนะครับจากพวกฟอร์มิกที่ยังอยู่บนดาวดวงนี้นั่นเองซึ่งสัญญาณนี้นะครับมันก็ดึงดูดให้เอนเดอร์นะครับไปยังโครงสร้างบางอย่างซึ่งเป็นโครงสร้างที่เขานั้นคล้ายๆกับที่เขาเคยเห็นในตอนที่เขาอยู่ในโรงเรียน Battle School นั่นเองครับผมเอนเดอร์ไปยังโครงสร้างนั้นครับแล้วก็ได้พบกับดักแด้ของราชินีฟอร์มิกนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วพบกับหนึ่งในฟอร์มิกนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวไกลตอนจบของทาง Ender Game ภาคแรกนั่นเองครับผมซึ่งหากดักแด้นี้ฟักออกมาครับมันได้รับการปฏิสนธิแล้วนั่นเองมันสามารถสร้างลูกหลานออกมาได้หลายแสนตัวเลยนะการค้นพบนี้นะครับทำให้เอนเดอร์นะครับตัดสินใจที่จะเขียนหนังสือเล่มแรกของเขานะครับในฐานะ The Speaker for the Dead หรือผู้สื่อสารกับคนตายนั่นเองครับซึ่งหนังสือที่เอนเดอร์เขียนนะครับมีชื่อว่า The Half Queen ก็คือราชินีนั่นเองซึ่งหนังสือที่เอนเดอร์เขียนนี่ครับมันจะเป็นเรื่องราวของเหล่าฟอร์มิกนะเรื่องราวการต่อสู้กับฟอร์มิกกับมนุษย์นี่แหละแต่จะว่าจะเป็นมุมมองของฟอร์มิกนั่นเองนะครับต่อมาภายหลังนะครับปีเตอร์วิกกินซึ่งตอนนี้นะครับก็ใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วปีเตอร์วิกกินนะครับรู้ว่าหนังสือ The Half Queen นี้นะเอนเดอร์นั้นเป็นคนเขียนขึ้นมานะครับปีเตอร์นะครับจึงขอให้เอนเดอร์นะครับเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเขาด้วยเช่นเดียวกันก็เอนเดอร์นะครับก็เลยตกลงที่จะเขียนเรื่องราวของปีเตอร์พี่ชายของเขาในนามเฮเกมอนหรือก็คือผู้นำโลกนั่นเองครับผมตัดภาพมาที่อเลซานดรานะครับที่ตอนนี้นะครับแม่ของเธอเองนะครับที่ได้กับกัปตันควินซี่มอร์แกนนะครับซึ่งกัปตันควินซี่มอร์แกนนะครับได้รับคำสั่งนะครับให้กลับไปประจำการที่โลกนั่นเองแม่ของเธอจำเป็นจะต้องไปด้วยนะครับแต่ว่าทางอเลซานดรานะครับไม่ต้องการนะครับเธอเลยร้องขอเอนเดอร์นะครับที่ยังเป็นผู้ว่าการรัฐอยู่นี่เองนะให้ไม่พยายามส่งเธอนะครับกลับไปยังดาวโลกพร้อมกับแม่ของเธอนั่นเองซึ่งเอนเดอร์ก็ยอมนะครับโดยสรุปแล้วก็คือแม่ของเธอโอเบล่าก็กลับไปที่โลกพร้อมกับสามีใหม่นั่นเองครับส่วนอเลซานดราก็อยู่ที่ดาวเชกสเปียร์นี้ครับและเธอนะครับก็ได้แต่งงานมีครอบครัวที่นี่นั่นเองหลังจากที่เอนเดอร์นะครับได้หมดวาระจากตำแหน่งผู้ว่าการดาวอนานิคมเชกสเปียร์แล้วครับเขาก็ออกจากดาวอนานิคมนี้ไปเลยนะไปยังดาวอนานิคมแห่งใหม่ที่มีชื่อว่าดาวอนานิคมคงคานั่นเองครับผมคงคาก็คือมาจากแม่น้ำคงคานั่นแหละซึ่งดาวอนานิคมคงคานี่ครับเป็นดาวอนานิคมแห่งแรกของมนุษย์นะที่ไม่ได้เกิดจากพวกฟอร์มิกนะครับก็คือดาวอนานิคมที่มนุษย์ไปตั้งโลกล่างอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นแต่เดิมก็คือเป็นดาวอนานิคมของเหล่าฟอร์มิกแต่ว่าดาวอนานิคมคงคานี่ครับเป็นดาวอนานิคมแห่งแรกที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟอร์มิกเลยนะครับซึ่งดาวอนานิคมคงคานะครับมีเมืองหลวงนะครับชื่อว่าเวโลมีนั่นเองครับและประชากรส่วนใหญ่ของดาวอนานิคมคงคานี่ครับเป็นชาวอินเดียถึง 75% เลยนะซึ่งที่นี่นะครับเอนเดอร์เขาได้พบกับแลนดัลเพิร์ทซึ่งแลนดัลเพิร์ทนะครับเขาเชื่อว่าตัวเองนั้นน่ะเป็นลูกชายของอะคิลิสก็คือเป็นหนึ่งในเพื่อน
ของเอนเดอร์นะครับที่อยู่ในโรงเรียน Battle School ด้วยกันซึ่งอาคิลิสนะครับสังกัดกองทัพกระต่ายนั่นเองแต่ว่าเอนเดอร์นั้นอยู่ในกองกะลามังกรนะแลนดัลนะครับไม่พอใจเอนเดอร์เป็นอย่างมากครับอาจจะเป็นเพราะว่าความแค้นที่มีสั่งสมมาตั้งแต่รุ่นพ่อนะโดยแลนดัลนะครับได้ทำการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อนะครับกล่าวหาว่าเอนเดอร์นั้นเป็นชีโนไซด์นะซึ่งชีโนไซด์นะครับก็คือเป็นเหมือนกับลูกผสมระหว่างเอเลี่ยนกับมนุษย์อ่ะในความหมายของพวกเขาก็คือเหมือนกับว่าไม่ใช่มนุษย์พันธุ์แท้นั่นเองครับผมการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อนี้นะครับเพื่อสร้างความเสื่อมเสียนะครับให้กับเอนเดอร์นั่นเองและนี่ก็ยังเป็นการแก้แค้นปีเตอร์วิกกินนะครับปีเตอร์วิกกินก็คือผู้นำโลกนั่นแหละซึ่งพ่อของแลนดัลนะครับเคยพ่ายแพ้ทางการเมืองให้กับปีเตอร์วิกกินมาก่อนนะแลนดัลนะครับพยายามถึง2ครั้ง2ครานะครับในการทำลายชื่อเสียงของเอนเดอร์นะซึ่งแผนการครั้งที่2ของเขานะครับคือการยั่วยุให้เอนเดอร์นั้นฆ่าเขานั่นเองซึ่งหากใครจำได้นะครับเอนเดอร์เคยฆ่าคนมาแล้วถึง2คนนะก่อนหน้านี้เพื่อที่จะให้เอนเดอร์นะครับใช้ความรุนแรงกับเขานั่นเองแต่ว่าเอนเดอร์นะครับไม่เล่นด้วยนะครับเอนเดอร์นั้นไม่โจมตีไม่ตอบโต้อะไรทั้งสิ้นนะในทางกลับกันนะครับเอนเดอร์นั้นก็พยายามเกลี้ยกล่อมแลนดัลนะครับและบอกความจริงกับแลนดัลว่าแท้จริงแล้วเขานั้นน่ะไม่ใช่ลูกชายของอะคิลิสนะแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นลูกชายของบีนและเพทาอะเคเดียนที่เป็นเพื่อนร่วมทีมของเอนเดอร์นั่นเองครับผมดังนั้นเอนเดอร์นะครับจึงไม่สามารถทำร้ายลูกชายของเพื่อนของตัวเองได้นั่นเองซึ่งการเกลี้ยกล่อมของเอนเดอร์นะครับทำให้ตัวเองนั้นเชื่อจริงๆว่าเขานั้นน่ะเป็นลูกชายของบีนและเพทรานะการต่อสู้เลยจบลงครับแลนดัลนะครับเลยเปลี่ยนชื่อของตัวเองเป็นอาคาเนียนเดลฟิกิท่ามกลางความรู้สึกผิดนะครับที่เขานั้นได้กระทำการอันร้ายแรงต่อเอนเดอร์หลังจากนั้นนะครับเอนเดอร์นะครับก็ได้รักษาตัวที่ดาวคงคาอยู่สักพักหนึ่งครับและหลังจากนั้นเขาและวาเลนไทน์ก็ได้เดินทางขึ้นยานอวกาศเพื่อที่จะไปหาดาวอนันต์นิคมแห่งใหม่ให้กับราชินีฟอร์มิกที่อยู่ในไข่นั่นเองครับผมก็ไปอ่านจบ Ender in Excel ไปแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะหลากหลายตัวละครนะแต่ว่าผมก็จะเอามันเป็นเรื่องหลักๆมันไม่ใช่เป็นแบบเรื่องราวที่มีมิติเดียวแบบภาค1นะแต่ภาค1นี่มิติเดียวมันหนุกนะหนุกมากแต่ว่ายังไงซะครับ Ender เกมเชื่อผมครับทุกภาค1สนุกที่สุดแล้วนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ก็ต้องใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ